แม่ชีสันสนีเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติรักษาด้วยธรรมชาติแม่ชีสันสนีสู่มะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัดกายใจเพื่อรักษามะเร็งหลังจากมีข่าวแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานได้แจ้งข่าวว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามจากข่าวดังกล่าวได้สร้างความกังวลให้กับลูกศิษย์และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมากแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานได้เปิดแถลงข่าวกรณีป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลามโดยระบุว่าตอนนี้รักษาตามคำสั่งแพทย์และดูแลกายใจด้วยธรรมะในการต่อสู้กับมะเร็งกระเพาะอาหารตั้งแต่เดือนเมษายนไม่สามารถผ่าตัดได้แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วขอให้ผู้ป่วยฟังร่างกายและทำตามแม่ชีสันสนีบอกทุกคนว่าฉันถูกลอตเตอรี่นะฉันได้หยุดงานเราต้องเมตตาตัวเองอย่ากลัวมะเร็งมะเร็งเป็นเหมือนกุศลมะเร็งช่วยให้เราหยุดและดูพิจารณากายเป็นมะเร็งระยะลุกลามมีก้อนเนื้อกระจายในช่องท้องหลังจากฟังอาการของร่างกายมีอาการเจ็บลิ้นปี่อย่างต่อเนื่องเฝ้าสังเกตว่าอาการเจ็บรุนแรงหรือไม่และพบว่าร่างกายซีดลงเพราะแผลในกระเพาะมีเลือดซึมจากนั้นปลายเดือนเมษายนอาการรุนแรงจึงไปโรงพยาบาลศิริราชมะเร็งเป็นเรื่องของพฤติกรรมไม่ใช่เวรกรรมตอนที่ไปตรวจครั้งนั้นก็พบมะเร็งที่กระเพาะอาหารทันทีและใช้วิธีการรักษาด้วยการเยียวยาตนเองสแกนครั้งแรกพบก้อนเนื้อใหญ่2ก้อนขนาด10เซนติเมตรนอกกระเพาะอาหารมันปริ้นออกมานอกกระเพาะและกระจายออกไปทั่วหน้าท้อง2ก้อนนี้ใหญ่มากมาบีบถุงน้ำดีและซี่โครงแสดงว่าไม่ได้เพิ่งเป็นแต่ที่ผ่านมาไม่เคยฟังคำเตือนของร่างกายจากนั้นจึงตัดสินใจให้โรคนี้เป็นประโยชน์ให้ได้ฟังผล27เมษายน2560การรักษาที่ผ่านมาเชื่อฟังคำแนะนำของคุณหมอและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่การทำงานและให้โอกาสตัวเองในการพักผ่อนจัดสรรเวลาทำงานเมื่อมาพิจารณาทราบว่าตนเองทานอาหารมื้อเดียวและทำงานตลอดหลังจากนั้นหลังจากทราบจึงต้องบอกคนรอบข้างว่าเราต้องเมตตาตัวเองและใช้รูปแบบการรักษาแบบธรรมชาติ1เดือนเต็มด้วยการทานผลไม้ก่อนหน้านี้ปกติ2ทุ่มยังทำงานแต่ตั้งแต่ทราบว่าตนป่วยก็ใช้เวลาหลัง2ทุ่มภาวนาดูร่างกายตนเองจากนั้นจะตื่นตอนตีหนึ่งถึงตีสองและเชื่อว่าการภาวนาเป็นเรื่องสำคัญของผู้ป่วยอย่ากลัวมะเร็งมะเร็งเป็นเหมือนกุศลมะเร็งช่วยให้เราหยุดดูพิจารณากายพอมิถุนามะเร็งก้อนเล็กลงเหลือ3เซนติเมตรจากนั้นขนาดลดลงเหลือ1เซนติเมตรเมื่อวานนี้ไปฟังผลซึ่งออกมาเป็นที่น่าพอใจผลที่งอกออกไปฝ่อจนแทบมองไม่เห็นเหลืออยู่บ้างแต่ไม่ใช่ก้อนเนื้อร้ายแล้วถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นขอให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ร่างกายก็ตอบสนองดีกับการดูแลอาจจะผอมลงน้ำหนักลดไปมากสุด42กิโลกรัมการเจ็บป่วยครั้งนี้ไม่ได้บอกใครเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านักบวชอย่าทำให้คนอื่นลำบากเยอะทั้งนี้มะเร็งกระเพาะอาหารเกิดจากการที่เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารแบ่งจำนวนมากขึ้นอย่างผิดปกติทำให้เกิดเป็นมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของกระเพาะอาหารและสามารถกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆเช่นตับอ่อนลำไส้ปอดและรังไข่รวมถึงต่อมน้ำเหลืองได้อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรกของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอาจไม่มีอาการแสดงแต่เมื่อระยะของโรคมีการพัฒนาอาจทำให้มีอาการคล้ายโรคอื่นๆเช่นโรคแผลในกระเพาะอาหาร
โรคไวรัสลงกระเพาะได้มักพบในคนอายุมากกว่า40ปีเน้นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและพบในชาวเอเชียมากกว่าเนื่องจากอาการจะปรากฏเมื่ออาการของโรคเริ่มลุกลามทำให้โอกาสผ่าตัดรักษามีไม่มากและผลการผ่าตัดไม่ดีแม่ชีสันสนีแห่งเสถียรธรรมสถานยอมรับป่วยเป็นมะเร็งในระยะลุกลามแต่การดีขึ้นมากหลังใช้การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับใช้ธรรมชาติบำบัดและเจริญภาวนาก่อนนอนทุกวันทำให้เซลล์มะเร็งหยุดการขยายตัวก้อนเนื้องอกฟอจาก10เซนติเมตรลดลงเหลือเพียง1เซนติเมตรเตรียมพิมพ์หนังสือวิธีรักษาโรคมะเร็งเผยแพร่เป็นวิทยาทานแม่ชีสันสนีกล่าวอีกว่าช่วงแรกที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการการรักษาทางการแพทย์และใช้ธรรมชาติบำบัดทั้งกายและใจด้วยการปรับพฤติกรรมการกินอยู่ใหม่แม้จะทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างมากน้ำหนักลดลงจาก56กิโลกรัมเหลือ42กิโลกรัมแต่สุขภาพก็ดูแข็งแรงขึ้นเพียง2เดือนแรกก้อนเนื้องอกก็ลดขนาดจาก10เซนติเมตรกว่าๆลดลงเหลือแค่3เซนติเมตรเซลล์มะเร็งที่กระจายไปทั่วช่องท้องก็ลดการขยายตัวล่าสุดเมื่อวันที่28พฤศจิกาไปตรวจแพทย์บอกว่าอาการป่วยดีขึ้นมากก้อนเนื้องอกที่กระเพาะอาหารได้ฝ่อลงเพียงขนาด1เซนติเมตรและไม่พบการกระจายตัวหรือการเติบโตของเซลล์มะเร็งอีกแต่ยังจำเป็นต้องทานยาอยู่ต่อเนื่องทำให้มั่นใจว่าจะไม่ตายเพราะโรคมะเร็งแน่นอนและเตรียมพิมพ์หนังสือวิธีรักษาโรคมะเร็งเผยแพร่เป็นวิทยาทานส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ